้งสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนะฮะทั้งธนาคารอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปซึ่งก็ปรับขึ้นในอัตราที่เท่ากันก็คือร้อยละ 0.5 สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นไปสูงสุดในรอบกว่า15ปีครับธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ออกแถลงการครับว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สำหรับเขตที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือว่ายูโรโซนเพื่อควบคุมเงินเฟ้อทำให้อัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนขยับขึ้นมาระหว่างร้อยละ2จนถึง 2.5 จากร้อยละ 1.5 ถึง 2พร้อมกับเตือนว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับโดยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็มีอัตราดอกเบี้ยหลายอัตราอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ใช้สำหรับการปล่อยสภาพคล่องให้กับระบบธนาคารขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 จากร้อยละ2และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากเงินกับธนาคารมาอยู่ที่ร้อยละ2จากเดิมร้อยละ 1.5อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปครั้งนี้นะครับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงจากครั้งก่อนก็คือร้อยละ 0.75 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนก็อยู่ที่ร้อยละ10ลดลงจากร้อยละ 10.6 ในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกับทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะครับมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่6-3ให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยของอังกฤษขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 จากเดิมร้อยละ3นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ14ปีแล้วก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา9ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนก็เป็นแต่ละครั้งเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยราวๆร้อยละ 0.5โดยธนาคารกลางอังกฤษระบุในแถลงการนะครับว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากมีความจำเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งก็มีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นสินค้าราคาเพิ่มขึ้นและปัจจัยด้านค่าแรงก็อาจจะทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องใช้มาตรการทางการเงินที่แรงขึ้นจนกว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้สำเร็จทีนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษในเดือนพฤศจิกายนก็อยู่ที่ร้อยละ 10.7 ลดจาก 11.1 ในเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่ายังสูงเกินกว่าเป้าที่ประมาณร้อยละ2ห่างมันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะทีนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศในยุโรปครั้งนี้ก็ไปสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดครับซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 รวมทั้งก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับนักวิเคราะห์คาดการไว้ก็คือระหว่างร้อยละ 1.5 จนถึง 2นับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินทั่วโลกปี51โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบใหม่อีกร้อยละ 0.5 ของเฟดก็ทำให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.25 ถึง 4.5 นะครับถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ15ปีนับจากปีค.ศ.2007ขณะที่เจอโรมพาเวลประธานเฟดยอมรับครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ถือว่าเป็นการขึ้นที่สูงมากพร้อมกับเตือนว่าเฟดยังคงดำเนินนโยบายนี้